ASTECHFO.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวใครดูในทาง YouTube ก็จะดูราบรื่นมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายการสดนะครับเป็นคอร์สติวสดๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตะลุยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์กันครับว่าน้องมีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะสอบแล้วนะครับเราใกล้จะสอบกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนะก็เหลือเวลาอีก1วันท้วนนะฮะ1วันท้วนถ้าเป็นวิชาอีกก็2วันนะครับเราสอบวันที่2เนาะนะสอบวันที่2ของการสอบนะครับเพราะฉะนั้นวิชาเอกก็มีความสำคัญรอบนี้100คะแนนครับเรามาดูกันว่าน้องต้องเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาตีข้อสอบกันว่าน้องจะต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างมาลองเทสกันดูครับคุณครูครับเพราะนั้นอาจารย์ถึงไม่ได้ให้ข้อสอบน้องไปก่อนไงเพราะฉะนั้นน้องหยิบกระดาษขึ้นมาลองเทสดูซิว่าเห็นโจทย์ข้อนี้เราใช้เวลาในการทำนานไหมนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าข้อสอบวิชาเอกเนี่ยไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากไม่ได้เหมือนข้อสอบแพทนะครับไม่ได้เหมือนข้อสอบที่สอบเข้าโรงเรียนต่างๆนะครับแต่การสอบรับราชการเนี่ยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างมีความยากพอสมควรนะครับยากในแง่ไหนยากในแง่ของเวลาครับถ้าใครมีประสบการณ์สอบจะรู้ว่าเวลาในการสอบเนี่ยให้มันน้อยมากๆนะครับเวลาในการสอบเนี่ยน้องมีเวลาประมาณ2ชั่วโมง100ข้อนะครับเวลาน้อยมากครับเพราะฉะนั้นน้องต้องทำให้ไวเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับพิมพ์มาใครตอบช้อยข้อ1ตอบ1ข้อ1ตอบ2ข้อ1ตอบ3ข้อ1ตอบ4พิมพ์เข้ามาอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้อธิบายเร็วมากนะครับจะค่อยๆไปเพราะฉะนั้นใครทำได้ข้อไหนพิมพ์มาไว้ครับคุณครูครับพิมพ์มาไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะข้อที่1ครับมาเริ่มต้นกันเลยจุดยอดของกราฟพาราโบลาที่มีสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 1 กับ y เท่ากับ ลบ 2x กำลัง 2 ลบ 12x ลบ 17 ห่างกันเท่าใดเห็นอย่างนี้เนี่ยพวกเราต้องไฮไลท์คำว่าจุดยอดไว้เลยนะครับหมายความว่าถ้าน้องหาจุดยอดตรงนี้ได้หาจุดยอดตรงนี้ได้แล้วค่อยนำมาหาระยะห่างก็จบครับระยะห่างนี่น้องเป็นเอกคณิตศาสตร์ต้องรู้อยู่แล้วนะเดลต้า x ใช่ไหมกำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2ถอดสแควร์รูทนะครับอันนั้นหาได้เพราะนั่นสิน้องต้องหาให้ไวคือจุดยอดนะครับเผอิญว่าจุดเนี้ยเป็นกราฟพาราโบลาจุดยอดตรงเนี้ยถ้าพวกเราทำแบบนักเรียนอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเราทำแบบคนทั่วๆไปก็ทำได้ครับจุดยอดหาได้จากอะไรครับลบ b ส่วน 2a นั่นคือค่า h ค่า k ล่ะ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a นั่นคือค่า k เพราะฉะนั้นถ้าน้องไปนั่งแทนค่าแบบนี้เนี่ยอาจารย์เกรงว่าเราจะไม่ทันกินนะครับเนี่ยฮะอะไรนะ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4aถ้าใครนั่งแทนอย่างนี้อาจารย์คิดว่าอาจจะไม่น่าจะทันกินเท่าไหร่นะครับน้องจะต้องมีวิชาให้มากขึ้นนะครับต้องมีวิชาให้มากขึ้นมีวิชาในการหาจุดยอดถ้าใครคุ้นชินครับจุดยอดเราจะไม่นั่งแทนค่าสูตรแล้วถ้าพวกเราเป็นคุณครูเราจะไม่แทนค่าสูตรแล้วจะทำอะไรครับดิฟเลยครับดิฟเลยขอย้ำไม่พูดเยอะนะพวกเราน่าจะเตรียมตัวมาดีพอแล้วนะครับสมการที่1ดิฟเลยครับ 3x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 1 ดิฟเป็น 6xลบ6แล้วจับเท่ากับ0มีคนตอบแล้วเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับคนที่ตอบได้ถือว่าไม่ธรรมดาคือข้อนี้ถ้าไปอยู่ในข้อสอบเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะข้อสอบเด็กเนี่ยจะมีเวลาในการทำเยอะนะครับแต่ข้อสอบครูผู้ช่วยหรือสอบรับราชการของเราเนี่ยมีเวลาในการทำน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องมีเทคนิคพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้น้องจะได้ x เป็น1พอน้องได้ x เป็น1น้องก็จะได้ค่า k โดยปริยายเลยโดยการเอา x เข้ากับเท่ากับ1เนี่ยยัดเข้ามาในสมการนะครับเราก็จะได้เป็น y เท่ากับแทน1เข้ามาใน x กำลัง2เป็น1ได้3ลบ6แล้วก็บวก1อาจารย์อาจจะไม่คิดลัดอะไรมากนะครับนะแทนค่าหน่อยเพราะว่าอาจจะมานั่งติวเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันเนาะน่าจะได้ฟังและเข้าใจด้วยนะครับแต่เชื่อว่ามาถึงวันนี้เนี่ยแหมหลายคนต้องเตรียมตัวมาดีพร้อมแล้วนะครับเราก็ลบเลขครับ3ลบ6เป็นลบ3ครับ3ลบ6เป็นลบ3ลบ3ลบ3บวก1ก็ได้เป็นลบ2เพราะฉะนั้น y ของเรามีค่าเป็นลบ2นี่คือสมการตัวแรกนะครับเห็นไหมเพราะในสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับคือถ้าใครคิดเลขไวก็น่าใช้อยู่นะแต่จริงๆโดยส่วนตัวอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะเพราะนั้นต่อไปครับหาตัวที่2ครับ
h ตัวที่2ก็ดิฟตัวนั้นเลยครับได้ -4x -12 จับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเป็น -3 นะฮะคิดเลขผิดถูกบอกอาจารย์แก๊ปด้วยนะครับย้าย12ไปย้าย4ไปหารได้ -3 แล้วก็-3ไปแทนค่าเพื่อหาค่า k ตรงนี้เป็นเบสิกต้องได้แล้วนะครับค่า y แทนเข้าไปครับ3แทนเข้าไปกำลัง2เป็น9-2คูณเข้าไปเป็น -18 12 3 36บวก36และ -17เห็นไหมคิดเลขมาครับมันก็จะได้เป็น -35 บวกกับ36ก็มีค่าเป็น1 y มีค่าเป็น1น้องได้จุด HK แล้วเห็นไหมฮะนี่จุด HK เราโผล่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น HK ตัวแรกก็เป็น1 -2 อ่ะเขียนก็ได้อ่ะจริงๆไม่ต้องเขียนขนาดนั้นก็ได้นะอาจารย์เขียนก็ได้ HK HK ของเราเป็น1 -2 อันนี้ถือว่าไม่ยากข้อสอบดีเหมือนข้อสอบแจกคะแนนเลยเห็นไหมครับ -3 1เห็นไหมที่เหลือน้องก็หาระยะห่างระหว่างจุด2จุดโดยใช้ค่าดีไงครับนะดีก็คือเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทซึ่งถ้าเราหามาดีๆเนี่ยตรงนี้แทบไม่ต้องหาเลย1 -3 เป็น4จะได้เป็น4กำลัง2แล้วก็บวกกับ2 -1 โทษ -2 -1 กลายเป็น -3 กำลัง2มันจะเป็นเลขพีทาโคลัสพอดีตรงนี้จะได้เป็น5คำตอบข้อนี้เลยตอบ5ครับฝนฟับเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่ได้มานั่งติวแบบอาจารย์นะครับน้องทดอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องต้องตอบแล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นหลายคนตอบแล้วถือว่าผ่านนะครับคนที่ตอบก่อนอาจารย์นี่ถือว่าผ่านเลยนะฮะข้อนี้ถือว่าไม่ยากใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันสอบจริงใครบอกว่าอู้เวลามันทำไม่ค่อยทันเลยก็ต้องย้อนกลับไปถามน้องว่าน้องพร้อมหรือยังพร้อมขนาดไหนต้องถามอย่างนั้นนะครับมันต้องถามอย่างนั้นเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อ4ครับถือว่าไม่ยากวอร์มเครื่องคุณครับวันนี้เรามาวอร์มเครื่องกันนะครับนะวันนี้สำหรับเอกคณิตศาสตร์นะเอกอื่นไม่แนะนำนะครับเอกคณิตศาสตร์ควรจะฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับได้ทบทวนต้องบอกงี้ดีกว่าอย่าบอกว่าจันแก๊ปมาติวเลยเนาะนะวันนี้คือว่าทบทวนดีกว่าน้องต้องมีความรู้เยอะแล้วถึงวันนี้นะครับนะคุณครูไปต่อครับข้อที่2กำหนดระบบสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3และ 4x ลบ y เท่ากับ k เมื่อเขียนกราฟทั้ง2ของสมการของระบบสมการลงบนระนาบเดียวกันแล้ว k ต้องมีค่าเท่าไหร่จึงจะทำให้กราฟ2กราฟเนี่ยตัดกันเพียงจุดเดียวกราฟทั้ง2ตัดกันเพียงจุดเดียวทุกคนครับกราฟจะตัดเพียงจุดเดียวธัญญาธรมีเรื่องตารางไหมคะนั่นภาคกอครับคุณครูครับนั่นภาคกอนะฮะเรื่องตารางนะครับถ้าน้องหมายความเรื่องตารางเดียวกับอาจารย์นะนั่นภาคกอคุณครูครับอันนี้ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะดูหัวข้อเรื่องข้างบนนะครับนี่วิชาเอกนะคะวันนี้นะวิชาเอกนะภาคขอนะคะโอเคจะได้ไม่พลาดนะครับภาคกอไปดูใน YouTube ได้เพิ่งติวไปเมื่อวานนะครับนะอ่ะมาข้อนี้ครับถึงไหนแล้วนี่ข้อนี้ตัดกันเพียงจุดเดียวเรายังไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่เรามาดูข้อนี้ก่อนว่าอันนี้คือระบบสมการครับนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2แล้วหนูจะมาแก้สมการยังไงทุกคนครับถ้าเราคุ้นชินเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนครับเพื่อให้มันเป็นค่า yย้ายข้างมาเพื่อหาค่า y เดียวของเราจะมีค่าเท่าไหร่ครับ y เดียวของเราเดี๋ยวไปปากกาดำก่อน y เดียวของเราก็จะมีค่าเป็นอะไรครับย้าย y ไปด้านนู้นย้าย k มานี้เป็น 4x ลบ k ทำมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนย้ายทำไมครับอาจารย์ครับถ้าย้ายมาน้องจะเห็นเลยว่าเราสามารถเอา y แทนเข้าไปใน y ตรงนี้ได้เพื่อแก้สมการเพราะเราอยากหาสมการที่ตัดกันเพียงจุดเดียวเราก็ต้องมาดูที่ตรงนี้ครับย้าย y เข้าไปแล้ว y ยัดเข้าไปแทนพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าตรงไหนเป็น y แทนด้วย 4x ลบ k เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น y พวกเราก็แทนเลยครับเป็น 4x ลบ k เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3อันนี้ยังไม่แทนค่าอะไรมากและยังไม่รู้ด้วยนะว่าจะทำยังไงต่อนะครับเราก็ย้ายเราจะแก้สมการเนาะจะแก้สมการนะครับเราก็ย้ายข้างให้เหลือแค่ค่า0ข้างหนึ่ง
คงที่เป็นค่าศูนย์ไปนะครับอะไรย้ายไปรวมกันได้ก็ย้ายไปนะครับตรงนี้ก็เป็น x กำลัง2 2x ตั้งไว้ 4x ย้ายไปลบกลายเป็น 2x k อยู่ย้ายไปบวกก็จะกลายเป็นบวก k ลบ3หลายคนมาถึงตรงนี้แล้วก็ไปต่อไม่ถูกเอ๊ะแล้วมันยังไงต่อครับอาจารย์ครับทุกคนครับที่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นี้เป็นสมการอะไรครับสมการควอดรัติกหรือสมการกำลัง2ของเรานะครับสมการกำลัง2เราสามารถหาคำตอบได้จริงไหมหาคำตอบได้จากอะไรครับจากการแยกตัวประกอบจากสูตรแล้วถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วยังไม่รู้สึกแสดงว่าอันตรายแล้วนะครับน้องจะต้องรู้สึกพอสมควรบางคนเห็นโจทย์หนูไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะอาจารย์คะใช่ไหมอันนี้อันตรายแล้วนะครับคือตัดกันเพียงจุดเดียวน้องจะต้องรู้เลยว่าสมการควอดราติกของเราเนี่ยนะครับหรือสมการกำลังสองเนี่ยมันตัดกันเพียงจุดเดียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า b กำลังสองลบ 4ac ของเรามีค่าเป็น0อาจารย์ถึงบอกน้องว่าน้องจะไปสอบเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่เหมือนเอกอื่นเอกคณิตศาสตร์น้องต้องสะสมประสบการณ์พอสมควรนะครับต้องมีประสบการณ์มากพอควรหลายคนบอกหนูจะอ่านทันไหมเอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่การอ่านเอกคณิตศาสตร์มันคือการที่น้องจะต้องรู้เนื้อหารู้สูตรรู้ทฤษฎีบทต่างๆเอามาช่วยในการทำข้อสอบในวันสอบนะครับจะทำยังไงล่ะน้องก็ต้องมีการสรุปเนื้อหานะครับมาถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์แก๊ปคงแนะนำอะไรมากไม่ได้แล้วเราจะมาทำข้อสอบไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับนี่เราต้องรู้ว่า b กำลังสองลบสี่ ac มีค่าเป็น0เอ๊ตรงไหน A A คือสัมประสิทธิ์หน้าอีกกำลัง2 B คือสัมประสิทธิ์หน้าอีกกำลัง1 C คือค่าคงตัวนะครับแล้วก็ยัดกลับเข้าไปใน B กำลัง2ลบ4 AC เท่ากับ0เลยนะครับคิดเลขมาจบแล้วใครคิดเลขไวๆเนี่ยข้อนี้นี่ไม่กี่วิก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะดูนะ B กำลัง2เราเป็นลบ2กำลัง2ได้4อะไรต่อลบ4 AC C A A มีค่าเป็น1 C มีค่าเป็น K ลบ3แล้วก็จับเท่ากับ0เนี่ยถึงบอกไงว่าถ้าใครไม่ได้มานั่งติวแบบอาจารย์เนี่ยนะครับน้องอยู่ทางบ้านเนี่ยน้องทดไวกว่าอาจารย์อีกนะครับแต่อาจารย์ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนิดนึงเนาะเพราะว่ามีคนดูอาจารย์อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีขั้นตอนบ้างนะครับน้องใครพิมพ์ใครได้เท่าไหร่เนี่ยพิมพ์ทิ้งไว้ในช่องแชทเลยนะครับอาจารย์ดูอยู่นะครับดูอยู่หลายคนพิมพ์มาอยู่นะมั้ยเริ่มตอบแล้วนะครับอันนี้คือถือว่าโอเคนะครับทำเวลาดีนะวันสอบน้องมีเวลานาทีนิดๆเท่านั้นเองนะครับถือว่าทำเวลาดีนะฮะที่เหลือน้องคูณเลขเข้าไปครับคิดเลขก็จบแล้วฮะตรงนี้เป็น4ครับย้ายคูณ4กระจายเข้าไปเป็น 4k ลบ4ไปเจอลบ3เป็นบวก12เท่ากับ0ถ้าเราคิดเลขไม่ผิด4กับ12รวมกันเป็น16ครับพอย้ายตรงนู้นเป็นลบ16เอา4ไปลบไปเอาลบ4ไปหารก็จะกลายเป็น4 46เพราะฉะนั้น k ของเราจะมีค่าเดียวคือ16เพราะนั้นค่า k ไม่ใช่16อะไรวะเนี่ยไม่ใช่16 4ไปหารเป็น4 46เป็น4ดิเออใช่ไหมเพราะนั้นถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดเนี่ยคำตอบจะมีค่าเดียวคือค่า k ต้องเป็น4ที่จะทำให้กราฟทั้ง2ตัดกันเพียงจุดเดียวคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับคนนี้ตอบได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสุดยอดแต่ยังไม่ได้บอกพวกเราพร้อมนะครับเพราะนั้นพวกหลังจากจบไลฟ์สดนี้ไปน้องต้องอ่านหนังสือต่อนะครับต้องอ่านหนังสือต่อสะสมประสบการณ์ให้เยอะที่สุดครับแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จนะฮะอย่าถามหาว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อโอกาสมาแล้วต้องไขว่คว้าแล้วคว้ามาให้ได้นะครับน้องต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นใครตีวิชาเอกอาจารย์อยู่แล้วน้องไม่ต้องห่วงถ้าน้องดูอยู่ตลอดฝึกฝนอยู่ตลอดน้องจะพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับนะอ่ะต่อไปครับอ่ะบอกไว้ก่อนนะวันนี้วันที่27เดือน8แล้วนะครับนะเพราะนั้นคอร์สทุกอย่างหนังสือทุกอย่างปิดรับหมดแล้วนะครับไม่ต้องทักเข้ามาแล้วนะครับสำหรับปีนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นหลังใหม่ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะหนังสือจะไม่ได้จำหน่ายแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่3ครับข้อ3มีแต่ไลฟ์สดนี่ทุกคนไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับไปดูเพิ่มเติมนะคุณครูต่อไปข้อที่3กำหนดให้ AB เป็นคำตอบของ 2x บวก1ส่วน 2x ลบ3ส่วน x กำลัง2บวก 3x เท่ากับ x บวก9หารด้วย x 2x บวก6โดยที่ x ของเราเนี่ยไม่เท่ากับลบ3กับ0และ A เรามากกว่า B แล้วก็ถามว่า A ลบ B มีค่าเท่าไหร่อ่
อันนี้ถ้าใครดูองค์ประกอบเยอะๆเนี่ยอาจจะงงได้นะครับอาจารย์แก๊ปแนะให้พวกเรานิดเดียวเราดูที่สมการตรงนี้สิครับถ้าเราแก้ได้คือจบจริงไหมถ้าเราแก้ได้คือจบหลายคนบอกแล้วมันจะแก้ยังไงอาจารย์น้องดูตัวส่วนดิครับการที่น้องจะเอาเศษส่วนมารวมกันได้เนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือน้องจะต้องทำตัวส่วนให้มันทำไมกันเท่ากันเพราะนั้นถ้าพวกเราสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะเราจะแคปซูมหน่อยแล้วกันถ้าพวกเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้มันคือ x คูณกับx บวก3ดูดีๆนะดูดีๆนะใครทำได้แล้วลุยไปเลยนะอาจารย์ใบ้นิดนึงนะสำหรับคนที่อาจจะยังมองไม่ออกน้องดูตรงนี้นะตัวส่วนน้องดึง2ออกก็จะกลายเป็น2คูณกับ x บวก3พวกเราเห็นอะไรไหมตรงนี้เป็น 2xคุณครูเห็นอะไรไหมครับตัวส่วนมันเกือบจะเท่าๆกันแล้วแต่ว่ามันขาดอยู่นิดอยู่หน่อยตัวส่วนบางตัวขาดนิดขาดหน่อยเพราะฉะนั้นหน้าที่คือน้องจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันน้องก็มาดูทีละตัวครับช้าๆนะ 2x พวกเราขาดอะไร 2x ตัวส่วนที่เป็น 2x เราขาดอะไรขาด x บวก3น้องก็ x บวก3คูณบนล่างต่อมา x คูณกับ x ลบ3ตัวถัดมานะน้องขาดอะไรขาด2ถัดมาตรงนี้มีเลข2ไงแต่ตรงนี้ไม่มีเลข2ไงน้องก็เอา2คูณบนล่างนะครับต่อมาตัวนี้2คูณกับ x บวก3น้องขาดอะไรน้องขาดแค่ x น้องก็ x คูณบนล่างเพราะนั้นการปรับส่วนให้เท่ากันเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเรานะครับเพราะนั้นถ้าน้องคิดดีๆนะครับอ่ะขออนุญาตเขียนเลยแล้วกันก้อนแรกอันนี้จะมาเป็นก้อนแรกก้อน2ก้อน3นะโอเคเข้าใจโค้ดนะก้อนแรกก้อน2ก้อน3นะครับก้อนแรกพวกเราจะเอา x บวก3คูณทั้งบนคูณทั้งล่างเพราะฉะนั้นภาพในหัวของเราเนี่ยถ้าพวกเราคูณไม่ผิดนะครับมันจะกลายเป็น 2x บวก1เดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนก็ได้คูณกับ x บวก3คูณทั้งบนคูณทั้งล่างตรงนี้กลายเป็น 2x คูณกับ x บวก3นี่คือก้อนแรกเห็นมั้ยครับต่อมาลบกับก้อนหลังไม่ใช่ก้อนหลังก้อนตรงกลางน้องก็เอาเลข2คูณบนล่างเพราะก้อนที่อาจารย์วงศิลป์เงินเนี่ยมันไม่มีเลข2เราก็เอา2คูณบนคูณล่างแล้วก็จะได้เป็น6หารด้วย 2x คูณกับ x บวก3ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ขีดเส้นตามเขาก่อนคือน้องไม่ต้องทำสวนแบบสวยเหมือนอาจารย์นะไม่จำเป็นเลยนะครับต่อไปก้อนหลังพวกเราก็ x คูณบนล่างx คูณทั้งบนจะได้เป็น x กำลัง2บวก 9x หารด้วย 2x คูณกับ x บวก3เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนตรงนี้นะเดี๋ยวไฮไลท์หน่อยข้างบนสีเหลืองตรงเนี้ยถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องคูณไวแล้วจริงป่ะไม่ต้องบรรทัดเนี่ยไม่ต้องเปลืองได้เลยนะครับ2 x บวก1คูณ x บวก3เนี่ยน้องไม่ต้องเปลืองน้องเอาหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังพจน์กลางใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลจับบวกกันมันจะได้เป็นบรรทัดเดียวเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำเลยนะถ้าใครยังคูณไม่แม่นไปฝึกนะครับตรงนี้น้องเอาหน้าคูณหน้านะครับก็คือเอา2 x คูณ x ก็จะกลายเป็น2 x กำลัง2พจน์กลาง1คูณ x ได้ x 2 x คูณ3ได้6 x บวกกันเป็น7 x เห็นไหม1คูณ3ได้3เนี่ยครับนะอันนี้แนะนำให้นะครับสำหรับคนที่จะสอบเอกคณิตศาสตร์น้องจะต้องไวนะครับตาต้องคมคือต้องฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับอาจารย์บอกเลยว่าสนามนี้ไม่ง่ายการสอบรับราชการแต่ละสนามเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะการสอบรับราชการแต่ละสนามเนี่ยไม่ง่ายจริงๆครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องฝึกมาดีพอสมควรนะครับไม่ได้ค่ะอาจารย์โอเคเราไม่ย่อเราไม่ท้อลุยต่อไปนะฮะน้องอัมพาอัมแพอัมเภอนัทธิดาบอกว่าจำช้อยไม่ได้มายังคุณครูสัญญาณมายังวันนิสาบอกมาแล้วสัญญาณมาครับมายังครับคุณครูแหมเมื่อกี้เหมือนมันจะไม่นะมันไม่สมูทเลยนะครับอืม
สวทมาตัดเน็ตบ้านอาจารย์หรือเปล่าวะนะมาอาจารย์ครับวิชาเอกจะออกลึกมากไหมคะกับเวลาที่ให้มาเออมันก็แบบนี้แหละครับมันต้องเขาเรียกว่าไงเขาต้องวัดทักษะของน้องนะครับถามว่าง่ายไปเลยมีไหมมีข้อง่ายไปเลยมีข้อยากไปเลยก็มีนะครับแต่คำถามคือการสอบบรรจุเป็นการสอบบรรจุอะไรครับเป็นการมาสอบบรรจุแบบแข่งขันเพราะฉะนั้นการที่น้องถามมาตรงนี้น้องจะไปเอาข้อง่ายอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ถ้าน้องอยากสอบบรรจุแข่งขันแล้วชนะคนอื่นน้องจะต้องทำข้อยากแล้วให้ได้ไวด้วยนะทันไหมเพราะนั้นถ้าน้องมีทักษะน้องจะทำข้อง่ายแล้วไวขึ้นนะครับนะข้อง่ายมีอยู่แล้วครับเพราะเวลามันแค่ข้อละ1นาทีข้อบางข้อเนี่ยเห็นแล้วฝนได้เลยมีนะครับประมาณ30 40ข้อมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสอบบรรจุได้แล้วสอบได้ที่1เนี่ยนะครับทำไมคนที่เข้าติวคนที่ติวกับอาจารย์ทำไมทุกๆปีได้ที่1กัน30 40คนทำไมล่ะครับนะมันก็คือการที่ชนะคู่แข่งไงครับนะสวัสดีครับหลายคนที่เข้ามาแล้วนะมาข้อนี้ต่อครับข้อนี้ต่อแหมขัดเวลาพวกเราไปใช่มั้ยข้อนี้ถือว่าถ้าเราคำนวณเลขไวๆเนี่ยมันถือว่าไม่ยากเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราย้าย x กำลัง2เนี่ยเป็นลบย้าย9นี้ไปลบกับตัวนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ย x กำลัง2เราจะเหลือเป็น x กำลัง2ตัวเดียวนะครับตัวพจน์ x กำลัง1เนี่ยเราย้าย 9x ไปลบก็จะกลายเป็นลบ 2x นะครับ3เราลบกับ6ตัวเลขลบกับตัวเลขเราจะได้เป็นลบ3นะครับข้างล่างจริงๆเนี่ยแหมไม่อยากจะเขียนเลยทุกคนครับ 2x คูณกับ x บวก3เท่ากับ0ข้างล่างจริงๆไม่อยากเขียนเลยครับทำไมถึงไม่อยากเขียนครับเพราะอะไรตัวส่วนเนี่ยมันเป็น0ไม่ได้อยู่แล้วเขาบอก x ของเราเนี่ยไม่เท่ากับลบ3ไม่เท่ากับ0แสดงว่าเราสามารถเอา 2x คูณ3เนี่ยคูณตลอดสมการได้โดยให้ตัวส่วนมันหายไปสุดท้ายถ้าพวกเราเขียนดีๆเนี่ยเอาตัวนี้คูณตลอดตัวส่วนน้องจะหายไปจะเหลือเป็น x กำลัง2ลบ 2x ลบ3มีค่าเท่ากับ0ถึงตรงนี้ไม่ต้องพูดกันมากแล้วน้องแยกแฟกเตอร์ออกมาน้องจะได้ค่าเป็น2ค่านะครับค่าเป็น2ค่ามีอะไรบ้างล่ะครับมี x เป็น x เป็นลบ3ย้ายข้างไปเป็น3นะ x เป็นบวก1ย้ายข้างไปเป็นลบ1ก็ได้เป็น x เท่ากับ3กับลบ1อ่ะ x เท่ากับเขียนตรงนี้ก็ได้เนาะ3กับลบ1คือเรามาถึงอันนี้แล้วอ่ะเอกคณิตศาสตร์จะต้องเห็นปั๊บต้องรู้แล้วว่ามันตอบเท่าไหร่นะครับประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นครับประเด็นอยู่ที่อะไรเป็น A อะไรเป็น B เขาบอกว่า A มีค่ามากกว่า B เพราะฉะนั้น A ของเรามีค่าเป็น3 B มีค่าเป็นลบ1โจทย์ถามว่า A ลบ B มีค่าเท่าไหร่นะครับน้องก็เอา3ลบกับลบ1A ลบ B มีค่าเท่าไหร่เอา3ลบกับลบ1ก็เป็น3บวก1ก็กลายเป็น4ครับคำตอบข้อนี้คือ4ครับถึงอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจแต่เราก็ไม่ท้อครับครูครับเราลุยต่อไปข้อที่3แล้วไปต่อครับดูได้แล้วค่ะโอเคเมื่อกี้มันสะดุดนิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตนะคงไม่มีใครบล็อกสัญญาณอาจารย์นะครับนะเดี๋ยวฟ้อง Facebook เลยนะครับอันนี้กำลังดังด้วยใช่ไหมคงไม่มีใครบล็อกสัญญาณนะครับห้ามเข้าถึงอาจารย์แก๊ปอย่างนี้บอกไม่มีนะคงไม่มีนะคงไม่ทำถึงขั้นขนาดนั้นนะครับนะฮะไปต่อครับข้อที่4ครับจากรูปกำหนดให้ CD เท่ากับ6มุม ABC มีค่าเป็น30องศา ABC มุม C มุม D เป็นมุมฉากตามรูปเลยครับแล้วเขาถามว่าด้าน AB เนี่ยยาวกี่หน่วยนี่คือโจทย์ยอดฮิตเลยนะในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะ1ข้อ2ข้อก็เจอทุกปีการใช้ตรีโกณเข้ามาช่วยเกี่ยวกับการหาด้านหามุมต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการหาด้านมากกว่านะครับพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยเอารูปใหญ่ก่อนครับรูปใหญ่เราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับรูปใหญ่นะมันรู้มุมหนึ่งเป็น90องศานี่มุมนี้90องศามุมนี้30องศาแสดงว่ามุมที่เหลือตรงนี้ก็ต้อง60องศาถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็ต้อง60องศาแค่นั้นเองโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม AB ทั้งเส้นเลยน้องนึกภาพง่ายๆถ้าน้องรู้ความยาวด้านใดด้านหนึ่งน้องสามารถหา AB ได้เลยถูกต้องไหมครับถูกไหมเพราะว่ารูปใหญ่เนี่ยน้องรู้ด้านใดด้านหนึ่งด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้น้องก็ใช้ตรีโกณที่เกี่ยวข้องกับมุม30แล้วเกี่ยวข้องกับด้าน AB น้องก็จะได้หาค่าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคีย์หลักมันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
รูปนี้นี่รูปนี้รูปนี้เดี๋ยวใช้สีก่อนจริงๆเนี่ยใครตาคมๆเนี่ยทำได้เลยนะใครตอบเท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะครับครูครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะอาจารย์จะแนะนำให้สำหรับคนที่อาจจะยังมองไม่ออกนะครับน้องดูสามเหลี่ยมรูปสีเขียวครับน้องรู้ด้านหนึ่งแล้วน้องสามารถหาด้าน AC ได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโดยใช้ค่าอะไรครับโดยใช้ค่าไซน์เราใช้ไซน์60เนี่ยเราจะได้ว่า CD ส่วน AC เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลายคนทำได้แล้วเนี่ยตอบมาเลยครับใครทำได้ตอบมา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 นะฮะพิมพ์ไว้ครับพิมพ์ไว้ดูซิมาตรวจคำตอบกันว่าถูกไหมนะถ้าถูกถือว่าน้องผ่านเลยนะครับทำเร็วมากถือว่าทำเร็วมากนะครับเราก็จะได้ว่าข้ามฉากข้างก็เป็น6ฉากก็เป็น AC ใส่ AC ไว้ใส่60ได้รู้3ส่วน2อยู่แล้วน้องคูณไขว้ไปคูณไขว้มาน้องจะได้ว่า AC เท่ากับ12ส่วน√3แล้วถ้าใครเด็ดไปกว่านั้นอีกเอา√3คูณบนล่าง3ข้างล่างจะตัดกับข้างบนกับ12อะเป็น4น้องจะได้เป็น4 √3เห็นไหมพอน้องได้ AC เนี่ยจริงๆเนี่ยจบแล้วครับหมดหน้าที่อาจารย์แก๊ปแล้วจริงๆหมดหน้าที่ตั้งแต่อาจารย์แก๊ปทาสีเขียวแล้วหมดหน้าที่แต่ตรงนั้นแล้วนะฮะข้อนี้ถือว่าไม่ยากแล้วเห็นไหมฮะน้องจะได้ว่า AC เนี่ยเรามีค่าเป็น4 √3เราก็มาเอามุมที่เกี่ยวข้องกับ30ตรงนี้ครับและให้มันเกี่ยวข้องกับ4 √3ด้วยและให้มันเกี่ยวกับ AB ด้วยแสดงว่ามีมุมอยู่อันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ4 √3และเกี่ยวข้องกับ AB คืออะไรครับคือไซน์ครับข้ามฉากครับเราจะใช้ไซน์30องศาข้ามฉากข้ามคือ4 √3ฉากก็คือ AB ใช่มั้ยแล้วเอิร์นมันคิดเลขง่ายอีกเขาไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปเห็นไหมข้อตัวข้อสอบเนี่ยไม่ได้ใจร้ายพวกเราเลยสาย30มันคือ1ส่วน2พอเราคูณไขว้ไปไม่ต้องคิดเลขเยอะ2มันไปคูณไขว้4เนี่ยมันก็กลายเป็น8เพราะฉะนั้น AB ของเราเนี่ยมีค่าเป็น8 √3 คำตอบข้อนี้คือ8 √3 ฝนฟับเลยนะครับขออนุญาตพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องมีเวลาแค่ข้อละประมาณ1นาทีกว่าๆหลายคนถามว่าข้อสอบจะออกลึกไหมอาจารย์บอกเลยนะครับข้อสอบเนี่ยเอาให้ครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นข้อสอบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไปยึดโยงกับทฤษฎีมั่งเช่นสี่เหลี่ยมอะไรเส้นทแยงมุมไม่ตัดกันเป็นมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมอะไรเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากอันนี้ไม่ต้องคำนวณนะครับน้องก็เจอโจทย์เงี้ยบ่อยนะครับแล้วเจอโจทย์ที่ไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะแต่อาจารย์บอกเลยว่าการสอบบรรจุแข่งขันเนี่ยเป็นการสอบบรรจุแบบแข่งขันมาด้วยลำดับที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากสอบบรรจุได้น้องต้องชนะคู่แข่งด้วยแล้วจะชนะยังไงคะโจทย์แบบนี้แหละโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะในการคำนวณใช้ประสบการณ์ในการคำนวณอย่างเช่นใครไม่เคยสอนมัธยมและไม่เคยติวมาเลยไม่เคยฝึกมาเลยก็ทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นอาจารย์จะขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าน้องจะต้องชนะคู่แข่งน้องรู้จักอาจารย์แก๊ปแล้วเนี่ยไม่ใช่รู้จักอย่างเดียวน้องจะต้องชนะคู่แข่งนะครับอาจารย์เหมือนโค้ชเนี่ยมันแนะนำให้น้องๆเนี่ยนะครับฝึกฝนต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยน้องก็ต้องฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆครับค่อยๆแต่เราฝึกทุกวันนะไปต่อข้อที่5ไปต่อนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณครูลืมพิมพ์เลยนะครับแชร์ต่อด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะแชร์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมวันนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะใครฟังย้อนหลังก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะครับข้อที่5ครับใครดูย้อนหลังแล้วอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้นะครับอาจจะถูกลบไปแล้วไม่แน่นะครับเพราะนั้นดูสดดีกว่านะครับข้อที่5ประพจน์ใดไม่เป็นสัจจนิรันดร์อันนี้เขายอดฮิตเลยนะครับข้อใดสมมูลกันข้อใดเป็นสัจจานิรันดร์อันนี้ต้องแม่นเลยนะครับข้อใดสมมูลกันทำยังไงข้อใดเป็นสัจจานิรันดร์ทำยังไงนะครับอย่างเช่นข้อนี้อ่ะซิมเปิลให้ดูสมมติช้อยข้อ2 P แล้ว P หรือ Q การที่รู้จะเป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่เป็นต้องทำไงจะเป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่เป็นต้องทำไงฮะสมมติเท็จเข้าไปนะครับข้อใดไม่เป็นนะฮะสัจจนิรันดร์นะครับเราก็สมมุติเท็จเข้าไปนะฮะเช่นนี้เป็นเท็จคืออะไรฮะหน้าจริงแล้วหลังเท็จหน้าจริงแล้วหลังเท็จและข้างหลังเชื่อมด้วยหรือแสดงว่าตรงนี้เป็นเท็จหรือเท็จ
เห็นอะไรเปล่าเห็นอะไรเปล่านี่ฮะมันเกิดข้อขัดแย้งกันพอมันเกิดข้อขัดแย้งกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเท็จไม่ได้เป็นเท็จไม่ได้แสดงว่ามันเป็นสัจจานิรันดร์ฮัลโหลอย่าสับสนนะครูอย่าสับสนนะมันเป็นเท็จไม่ได้แสดงว่ามันเป็นสัจจานิรันดร์นะครับคำว่าเป็นสัจจานิรันดร์คืออะไรครับเป็นจริงทุกกรณีแสดงว่าข้อนี้เกิดความเป็นเท็จไม่ได้แสดงว่าข้อ2เนี่ยตอบได้ไหมข้อ2ตอบไม่ได้ตัดทิ้งเห็นไหมเพราะนั้นใครตอบข้อ2มานะครับคุณไม่ได้ไปต่อนะครับโจทย์ข้อนี้โอเคไหมต้องฝึกนะคำว่าเป็นสัจจานิรันดร์คืออะไรครับมันต้องเป็นจริงทุกกรณีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเท็จได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไงฮะงงมากงงมากงงมากมีใครตอบอะไรอีกบ้างมีคนตอบ3อ่ะมีคนตอบ3เอ้ยใช่ไหมเนี่ยอาจารย์มองผิดปะวะมีคนตอบ3อ่ะ3 3มาดู3สิข้อ3มีคนตอบ3อ่ะมาดูเนี่ยใครติวสดๆก็จะได้รู้เลยมั้ยทำให้ดูทีละข้อเลยข้อ3 P และ Q แล้ว P นะครับแล้วก็สมมุติเท็จครับเท็จหน้าจริงหลังเท็จหน้าจริงหลังเท็จนะครับข้างหน้าเป็นและครับก็เป็นจริงและจริงครับจริงและจริงเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยครับนี่ฮะP เนี่ยจะเป็นเท็จหรือจริงไม่ได้มันต้องเป็นในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นเพราะมันเป็นประพจน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดข้อขัดแย้งเหมือนกันนะครับเกิดข้อขัดแย้งก็เลยเป็นสัจจานิรันดร์นะสองข้อไม่เป็นแล้วนะไอ้สองข้อว่าเป็นแล้วนะเพราะนั้นมันก็เหลือช้อยข้อ1กับช้อยข้อ4ครับโจทย์ถามว่าข้อใดไม่เป็นนะครับใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นไงนะครับเป็นไงเนี่ยเป็นนะครับเนี่ยเป็นนะครับเป็นนะครับเนี่ยเป็นนะครับเป็นค่ะเป็นคืออะไรเป็นก็คือถ้ามันขัดแย้งกันแสดงว่าเป็นถ้ามันขัดแย้งกันแสดงว่าเป็นเนี่ยขัดแย้งแล้วนะครับแสดงว่าเป็นอันนี้เป็นนะข้อ2เป็นข้อ3เป็นมาดูข้อ4ครับครูข้อ4ข้อ4 P และ Q แล้ว P หรือ Q เรื่องเนี้ยตอนเรียนเนี่ยก็จะงงๆนิดนึงครับเฮ้ยมันขัดแย้งทำไมมันเป็นวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราเป็นครูแล้วนะเราจะต้องเข้าใจนะครับสมมติเท็จสมมติเท็จหน้าจริงหลังเท็จนะครับอ้าวข้างหน้าเชื่อมด้วยและนะครับก็กลายเป็นจริงและจริงนะครับต่อมาข้างหลังเชื่อมด้วยหรือเท็จหรือเท็จเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมพีเป็นจริงและคิวก็เป็นเท็จเห็นไหมพีเป็นจริงพีก็เป็นเท็จไม่ได้เรียกว่าขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันอย่างเงี้ยเป็นนะฮะโอเคนะอย่าสับสนนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ครับที่ไม่เป็นนะครับเพราะมันไม่เป็น3ข้อแล้วอ่ะเอ้ยขอโทษมันเป็น3ข้อแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เป็นก็คือช้อยข้อ1หลายคนถามว่าทำไมมันข้อ1มันไม่เป็นล่ะน้องคูณกระจายอ่ะโทษไม่ใช่คูณกระจายกระจายเครื่องหมายนิเศษเข้าไปอ่ะมาดูครับข้อ1ข้อ1 P และ Q วันสอบคงไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้อาจารย์นะน้องมองด้วยตาก็ได้เลยถ้าใครฝึกดีๆน้องกระจายนิเศษเข้าไปเป็น not p และ not q เห็นอะไรไหมครับ p และ not p ตรงนี้ได้เท็จครับ q และ not q ตรงนี้ได้เท็จแล้วเชื่อมด้วยและเท็จหรือเท็จมีค่าเป็นเท็จหมายความว่าอะไรครับเกิดเป็นเท็จได้เกิดเป็นเท็จได้แสดงว่าไม่เป็นสัจจานิรันดร์เพราะนั้นข้อนี้ข้อ1เป็นข้อที่ไม่เป็นสัจจานิรันดร์ก็เลยตอบข้อ1โอเคนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ครับตอบข้อ1ไปต่อนะคอนเซ็ปต์พวกนี้ต้องแม่นนะครับคุณครูครับต้องแม่นยังไงเราต้องแม่นมาต่อจริงๆยังมีเรื่องเซตอีกนะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เอาเรื่องเซตมานะครับเรื่องเซตเรื่องฟังก์ชันเราต้องแม่นนะครับเรื่องกราฟต่างๆต้องแม่นโดเมนเลนส์ต้องแม่นนะครับนี่เป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับอีกเรื่องนึงวันนี้ไม่ได้เอามาความน่าจะเป็นเพราะเอามาหลายรอบแล้วนะครับความน่าจะเป็นนะฮะน้องก็ต้องแม่นนะครับอ่ะข้อ6ครับกำหนดเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริงข้อใดเป็นจริงเอาล่ะฮะข้อใดเป็นจริงข้อนี้ถ้าใครฝึกดีๆนะไม่ต้องทดก็ได้นะครับไม่ต้องทดก็ได้เขาถามว่าข้อใดเป็นข้อ1เป็นจริงไหมเขาบอก for all y ค่าสมบูรณ์ y มากกว่า y เสมอค่าสมบูรณ์ของ y มากกว่า y เสมอไหมไม่จริงทำไมไม่จริงอ่ะถ้า y เป็น0เนี่ย
ค่าสมบูรณ์ของศูนย์จะมากกว่าศูนย์ไหมไม่เห็นไหมแสดงว่าข้อหนึ่งนี่ผิดทันทีนะครับผิดทันทีเพราะฟอร์ออไงฟอร์ออคือทุกตัวแต่เรามีตัวหนึ่งที่ขัดแย้งแล้วนะครับต่อไปฟอร์เอ็กซ์ครับเอ็กซ์กำลังสองมากกว่าเท่ากับเอ็กซ์น้องว่าทุกตัวไหมที่ยกกำลังสองแล้วต้องมากกว่าเท่ากับหรือตัวมันทุกตัวไหมอย่าลืมข้อสองเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งเนาะข้อสองเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวเลขทั่วไปแน่นอนครับทุกตัวเนี่ยยกกำลังสองต้องมากกว่าตัวมันแน่แต่ universe หรือเอกภพสัมพัทธ์ของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับเป็นจำนวนจริงครับครูครับเพราะฉะนั้นมันมีเศษส่วนด้วยเศษส่วนเนี่ยหรือถ้าพูดแบบภาษาคณิตศาสตร์เรามันเป็นฟังก์ชันลดยิ่งยกกำลังมากค่ามันยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นถ้า x มันเป็นเศษ1ส่วน2เนี่ยข้อความนี้จะไม่จริงเลยนะครับตรงนี้เศษ1ส่วน2เนี่ยข้อความนี้จะไม่จริงทันทีจะผิดทันทีเพราะนั้นมันไม่จริงกับที่เป็นเศษส่วนครับข้อ2อ่ะเมื่อกี้มีคนตอบข้อ3ด้วยอ่ะข้อ3ครับข้อ3ข้อ3 for some x x + 1 เท่ากับ x ทุกคนว่ามีมั้ยตัวที่บวกกับตัวมันแล้วยังเท่ากับตัวมันมีปะเขาขอ for some นะขอสักตัวหนึ่งตัวที่บวกกับตัวมันแล้วยังเท่าตัวมันเนี่ยอันนี้ดูด้วยตาได้เลยนะครับไม่มีครับน้องว่ามีอะไรที่บวกกับตัวมันแล้วบวกตัวมันบวกหนึ่งอ่ะแล้วยังเท่ากับตัวมันหรือถ้าต้องไปแก้สมการดูครับอ่ะย้าย x ไปเกิดอะไรขึ้น x ลบ x เป็น0ก็จะเหลือ1เท่ากับ0อันนี้เห็นชัด1เท่ากับ0มั้ยไม่ครับ1ไม่ได้เท่ากับ0พูดภาษาชาวบ้านคือไม่มีตัวใดหรอกครับที่จะเป็นแบบนี้ได้บวก1แล้วเท่ากับตัวมันไม่มีเพราะนั้นข้อ3ก็ไม่ใช่นะครับข้อ3ก็ไม่ใช่เพราะนั้น1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่ตอบช้อยข้อที่4ครับข้อ4เป็นจริงครับบางคนถามข้อ4ตัวไหนล่ะเราก็ไปแยกตัวประกอบมาครับเนี่ยไปแยกตัวประกอบมานะฮะเราก็จะได้ว่า x + 2 x - 1 เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับลบ2หรือ1พูดภาษาชาวบ้านคือก็มีตัวหนึ่งนะครับ for some คือสักตัวก็พอแล้วมีตัวหนึ่งที่ทำให้ประโยคนั้นเป็นจริงนะครับก็คือลบ2กับ1อะไรก็ได้นะครับคำตอบนี้เลยตอบช้อยข้อที่4ครับในคอนเซปต์อย่างนี้ง่ายๆเลยครับนี่คือคอนเซปต์เรื่อง for some for all แบบง่ายๆนะครับแล้วออกข้อสอบเป็นประจำด้วยนะฮะไม่ต้อง for all for some ซ้อนกันไม่ต้องหรอกครับเอา for all for some ตัวเดียวเนี่ยเอาให้คล่องนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ4ครับเป็นจริงครับไปต่ออย่างไวไปต่อก็6ตอบ4นะครับติ๊กคะแนนกันไปด้วยนะคุณครูติ๊กคะแนนไปด้วยนะครับข้อที่7ครับไลฟ์รอบนี้น่าจะเป็นรอบท้ายๆแล้วนะครับเหลือก็หลังจากวันสอบเสร็จอาจารย์อาจจะมาไลฟ์เฉลยข้อสอบนิดนึงนะครับแล้วก็อีกทีเลยก็คือปีหน้าเลยนะครับปีหน้าเรามาไลฟ์สดกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับปีนี้ก็อยากให้ทุกคนสอบบรรจุได้เลยนะฮะข้อที่7ครับผลบวกของคำตอบโอ้โหตรงนี้อยากจะร้องไห้เลยครับผลบวกคำตอบของสมการนี้นี่เห็นไหมนี่คือคนจริงมีคนตอบแล้วนะครับผลบวกคำตอบของสมการนี้แล้วสมการนี้เป็นสมการอะไรด้วยครับสมการโพลิโนเมียลด้วยนะครับภาษาไทยว่าไงวะเนี่ยสมการพหุนามสมการพหุนามนะครับดีกรี n เราสามารถหาผลบวกคำตอบได้เลยนะครับผลบวกคำตอบเดี๋ยวเขียนช้าๆก็ได้นะครับผลบวกคำตอบ อะไรวะเนี่ยคุณจะเขียนอะไรวะเนี่ย i เท่ากับ1ถึง3อ่ะของ xi ก็คือผลบวก3คำตอบเนี่ยเราจะหาได้จากอะไรครับอันนี้คลาสสิกนะอันนี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยฟรังซัววีทนะครับทฤษฎีตัวนี้ผลบวกคำตอบครับผลบวกคำตอบสมการน้องสามารถหาได้เลยครับคำตอบข้อนี้เลยเป็นลบของดีกรีก่อนหน้าหารด้วยสมสิทธิ์ของดีกรีสูงสุดคำตอบข้อนี้เลยตอบเศษ1ส่วน2อันนี้หาอ่านได้คุณครูครับหาอ่านได้อันนี้เป็นสูตรลัดเลยนะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3แล้วทฤษฎีของวีทเนี่ยโอ้เอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับหลายอันเลยนะครับจำนวนเชิงซ้อนตรีโกณก็ใช้ได้บ่อยนะฮะอันนี้ไปใช้ได้คำตอบข้อนี้ตอบ3ครับไปต่อครับไปต่อ
อันนี้ถือว่าคุณครูต้องพร้อมแล้วนะถึงอันนี้เนี่ยพูดถึงผลบวกคำตอบเนี่ยแล้วถ้าให้สมการมาง่ายๆแบบนั้นอ่ะโอ้ต้องยิ้มเลยนะครับอ่ะไปต่อครับข้อที่8ครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มาก็ไกลครับข้อใดถูกผิดเนี่ยออกบ่อยมากเลยนะฮะก็ไกลถ้า A เท่ากับ M ลบ N และ A คูณกับ A ลบ M บวก N เท่ากับ B คูณกับ A ลบ M บวก N แล้ว A เท่ากับ B จริงไหมขอไข่ถ้า P น้อยกว่า Q แล้ว P คูณกับ P ลบ Q มากกว่า Q คูณกับ Q ลบ Q อะไรวะ P ลบ Q น้องสุชานนท์นะไปอ่านไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตได้ผลบวกคำตอบของสมการหาอ่านได้ไม่ยากนะครับสำหรับข้อเมื่อกี้นะไปหาอ่านได้นะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับเอานี้นะครับข้อนี้เขาถามว่ากอกับขอใครถูกต้องหรือถูกทั้งคู่นะอ่ะขอญาตเอาทีละตัวนะครับขอญาตไปกอไก่ก่อนกอไก่ครับพวกเราจะเห็นว่า A คูณกับ A ลบ M บวก N เท่ากับ B คูณกับ A ลบ M บวก N ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าก้อนเนี้ยมันสามารถตัดออกได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า A มันเท่ากับ B เพราะก้อนที่เราตัดออกเนี่ยมันเท่ากันแต่ประเด็นของอาจารย์ก็คือก้อนที่เราหารออกทั้งสองข้างเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นศูนย์เนี่ยจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนว่าตามทฤษฎีจำได้ไหมถ้า A คูณ C เท่ากับ B คูณ C A จะเท่ากับ B เมื่อ C เราไม่เท่ากับ0เห็นไหมครับ C เราจะไม่เท่ากับ0เดี๋ยวหลบหน่อยหลบพวกเราหน่อยเนี่ย C เราจะไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นหมายความว่าน้องต้องไปเช็คไอ้ตัวที่น้องจะหารออกเนี่ยน้องต้องไปเช็คว่ามันเป็น0ไหมนะครับเผอิญเขากำหนด A เท่ากับ M ลบ N มาให้นะครับa เท่ากับ m ลบ n อ่ะเขาจะแทนเลยนะ a เท่ากับ m ลบ n แล้วตรงนี้เนี่ยของเรามันเป็นลบ m บวก n ตรงนี้เห็นเลยไหมครับเห็นเลยไหมพอน้องยัด a กลับเข้าไปเนี่ยแล้วลบกับตัวที่โจทย์ให้มาลบ m บวก n เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับฟ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 ับมันเกิดเป็น0ครับหมายความว่าตรงเนี้ยมันเป็น0นี่ครับถ้าน้องแม่นเรื่องทฤษฎีจำนวนสมบัติของจำนวนน้องจะรู้ว่าน้องไม่สามารถเอาศูนย์หารทั้งสองข้างแสดงว่าข้อนี้น้องไม่รู้ว่า A เท่ากับ B หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า A มันจะเท่ากับ B เนี่ยแสดงว่าผิดกอไก่เนี่ยผิดทันที A เท่ากับ B เห็นไหมนี่ต้องแม่นเรื่องจำนวนนะครับหลายคนเริ่มตอบแล้วยังไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่านะครับพิมพ์มาไว้ก่อนนะอาจารย์อาจจะอธิบายช้านิดนึงนะครับบางคนอาจจะไม่ทันนะอาจจะค่อยๆไปนะครับบางคนอาจจะไวแล้วพิมพ์มาได้เลยคุณครูครับนะต่อไปครับขอไข่ครับขอไข่ขอไข่บอกว่า P น้อยกว่า Q แล้วเป็นแบบนี้จริงไหมทุกคนครับเนื่องด้วยมันเป็นอสมการอาจารย์ต้องเช็คก่อนว่า P ลบ Q เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงทุกคนครับ P น้อยกว่า Q ไงครับแสดงว่า p ลบ q เนี่ยลองย้ายไปลบก็ได้อะ p ลบ q เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0หมายความว่าถ้าน้องเอา p ลบ q คูณเข้าทั้งสองข้างของสมการคูณเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องกลับฝั่งอสมการแสดงว่าถ้าน้องเอา p คูณฝั่งนี้กับ p คูณฝั่งนี้ทั้งสองข้างสองของสมการเนี่ยมันจะทำให้อสมการน้องอะกลับฝั่งนะครับเราก็จะได้เป็น p คูณกับ p ลบ q กับฝั่งอสมการเป็นมากกว่าแล้วก็ q คูณกับ p ลบ q แบบนี้มาทำให้อสมการเนี่ยอสมการตัวเนี้ยกลับฝั่งนะครับกลับฝั่งเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อขอไข่เนี่ยถูกไหมตรงกันไหมล่ะตรงกันไหมนี่ๆตรงนี้ตรงกันไหมตรงกันเพราะฉะนั้นขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ผิดขอไข่ถูกครับตอบช้อยข้อที่3กอไก่ผิดขอไข่ถูกตอบช้อยข้อ3ถือว่าไม่ได้ใจร้ายพวกเราโจทย์ข้อนี้นะครับถือว่าพวกเราน่าจะทำได้นะพวกนี้นะครับเดี๋ยวจันกลับฝั่งตรงนี้ก่อนมันกลับยังไงนะฟลิปเวอร์ติเคิลเอ้ากลับหัว กลับหัวมาแล้วมาแล้วจะก็นั่งกลับฝั่งอยู่ตั้งนานมาแล้วมาแล้ว
ข้อนี้ตอบข้อที่3ครับมากลับฟังให้ดูสดๆเลยนะอ่ะต่อไปครับข้อ8ผ่านไปนะเราประเมินความพร้อมนะครับคุณครูครับประเมินความพร้อมนะจะได้เร่งมือในการอ่านหนังสือนะครับประเมินความพร้อมของตัวเองนะครับคือพอมาถึงวันนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเราทำยังไงก็ต้องได้อย่างนั้นนะต้องบอกงี้เลยนะเราทำยังไงได้อย่างนั้นน้องจำก่อนโควิดได้ไหมครับหลายคนว่าไงโอ้ยปีนี้ไม่สอบหรอกโอ้ยปีนี้สอบทำไมจะเป็นไงล่ะพอประกาศสอบเป็นไงฮะอู้อ่านหนังสือทันไหมเนี่ยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าปีนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ทันนะครับน้องก็ต้องเอาความคิดเหล่านี้กลับไปฝึกตัวเองใหม่นะครับถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะกลับไปฝึกตัวเองใหม่นะครับปีหน้าน้องก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเอกคณิตศาสตร์ไม่เหมือนคนอื่นครับครูครับเอกคณิตศาสตร์ไม่เหมือนคนอื่นน้องก็ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรนะครับอาจารย์กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ประสบการณ์อาจารย์ก็ต้องเจอข้อสอบมาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเอาอย่างอาจารย์ไม่ได้อู้ทำไมอาจารย์คิดไวจังวะน่ะโอ้ทำไมโอ้โหน้องมันก็คนละอย่างแล้วนะครับแต่น้องจะต้องฝึกฝนนะดูอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องฝึกฝนอาจารย์เชื่อว่าหลายคนฝึกฝนแล้วแหละนะครับเห็นชื่อหลายคนมานั่งดูไลฟ์สดบ่อยเนี่ยแสดงว่าต้องฝึกฝนมาดีพอสมควรนะครับอ่ะข้อที่9ครับไปต่อครับครูครับไปต่อข้อ9กำหนดให้ pop ability ของ A เท่ากับเศษ1ส่วน2 pop ability ของ B เท่ากับเศษ1ส่วน3pop ability ของ A union B เท่ากับ3ส่วน4แล้วก็ถามว่าป๊อปของ A intersect B prime เท่ากับข้อใดตรงนี้ฮะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยตรงนี้ครับ A intersect B prime หน้า intersect หลัง prime จำได้ป่ะหน้า intersect หลัง prime ตรงนี้เนี่ยถ้าใครถูกเน้นหรือถูกฝึกมาเนี่ยนะครับหน้า intersect กับหลัง prime เนี่ยมันจะได้เป็นหน้าลบหลังแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขากำลังถาม A ลบ B ครับแสดงว่าเขากำลังถามว่า pop ability หรือ pop ของ A ลบ B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ pop ของ A ลบ B มีค่าเท่าไหร่แล้วถ้าใครนึกภาพไปเรื่องเกี่ยวกับเซตอ่ะมอง pop ability กับเซตเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราก็จะได้เซต A กับเซต B มา2อันนะนี่คือ A นี่คือ B แสดงว่าโจทย์ข้อนี้กำลังถามพวกเราตรงไหนครับ A ลบ B คือตรงไหนนี่ฮะคือมองด้วยตาได้นะครับมองด้วยตาได้นะฮะน้องหญิงบอกอาจารย์เป็นคนตลกนะฮะไม่ตลกนะไม่ตลกนะต่อไปนะมีคนตอบแล้วเห็นไหมถือว่าไม่ธรรมดานะถือว่าไม่ธรรมดาคือดูแล้วต้องรู้เลยนะครับเพราะว่าเขาถามป๊อปของ A ลบ B แล้ว A อยู่ไหนอ่ะ B อยู่ไหนเอามาลบกันได้ตรงนี้แล้วเงื่อนไขในโจทย์อ่ะเขาให้มาครบแล้วนะครับให้ป๊อป A อยู่ใน B มาให้ป๊อป A มาให้ป๊อป B มาขาดแค่ป๊อป I อย่างเดียวเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเรารู้เนี่ยองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยมันเกือบครบแล้วเพราะสูตรมันจะเข้ากับสูตรอะไรครับสูตรว่าไงครับป๊อป A union B เหมือนสูตรเซตเลยเป็นป๊อป A บวกป๊อป B เห็นไหมลบกับป๊อป A ใน sec B เนี่ยครับมันเกือบครบหมดแล้วใช่ไหมถ้าน้องหา A ใน sec B ได้จบเลยนะครับทุกอย่างได้มาหมดแล้วเพราะ A ใน sec B เนี่ยมันจะตอบโจทย์น้องตรงนี้ครับแล้วเรารู้ป๊อป A ตรงนี้คือเศษ1ส่วน2เราเอา A ใน sec B ลบออกเห็นไหมมันก็ได้เป็น A ลบ B แล้วนะครับภาพมันจะต่อเป็นจิ๊กซอว์เลยนะอ่ะเพราะนั้นขอจะช้าๆยัดเลขเข้าไปครับป๊อป A union B คือ3ส่วน4เท่ากับป๊อป A คือเศษ1ส่วน2บวกป๊อป B คือเศษ1ส่วน3ลบกับป๊อป A ใน sec B นะถ้าเราคิดเลขไม่ผิดนะครับตรงนี้เนี่ยเศษ1ส่วน2บวก1ส่วน3เนี่ยมันจะได้เป็น5ส่วน6นะครับเราจะได้5ส่วน6ย้ายป๊อป A sec B ไปทางนู้นอ่ะเขียนก่อนแล้วกันป๊อป A sec B ไปทางนู้น A sec B A sec B ไปทางนู้นแล้วย้าย3ส่วน4มาทางนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วน6ลบ3ส่วน4ทำส่วนให้เท่ากันคือส่วน12นะครับมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะส่วน125 2 10 3 3 9ก็ได้เป็น10ลบ9เป็น1นะ1ส่วน12ก็ได้เป็น1ส่วน12แสดงว่าอะไรครับตรงกลางของน้องคือ1ส่วน12เดี๋ยวอาจารย์ขอยัดเขียนก่อนนี่นะเขียนก่อนตรงกลางคือ A sec B ของน้องคือ1ส่วน12แล้วเรารู้ว่าทั้งหมดของ A เนี่ยนะครับทั้งหมดของ A มันคือเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2ตรงนี้นะ1ส่วน12อาจารย์ผมว่ามันเลขมันเท่ากันวะ1ส่วน12
ทั้งหมดตรงนี้คือเศษ1ส่วน2แสดงว่าถ้าเราอยากหาพื้นที่นี้ครับพื้นที่นี้นี่ผมจะได้เห็นภาพชัดๆคือคนที่ตอบได้ตอบได้อยู่แล้วนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเราอยากได้ที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เราก็ต้องเอาตัวเต็มคือป๊อป A คือเศษ1ส่วน2เนี่ยตัวเต็มนะครับลบออกเศษ1ส่วน12อย่างนี้เราก็จะได้ค่าของ A ลบ B แล้วใช่มั้ยครับเราก็6คูณบนล่างก็ได้เป็น6ลบ1เป็น5นะฮะเราก็จะได้เป็น5ส่วน12 5ส่วน12คำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่2เยี่ยมมากถือว่าไม่ธรรมดานะคนที่ตอบเนี่ยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแต่อย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอาจารย์ชมพวกเราอย่าประมาทนะอ่านหนังสือต่อนะครับครูอ่านหนังสือต่อแล้วพวกเราจะประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่อาจารย์ส่งข้อความให้ในช่องแชทเพจนะครับหลายคนคงได้รับแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะรอความสำเร็จของทุกคนอยู่ในช่องแชทนะครับวันที่ประกาศผลอาจารย์รอคำเดียวว่าอาจารย์คะหนูประสบความสำเร็จแล้วอาจารย์รอคำนี้อยู่นะครับจำไว้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปอย่าเพิ่งประมาทนะครับอาจารย์รอความสำเร็จของทุกคนอยู่นะครับสู้ๆนะครับคุณครูไปต่อครับไปต่อข้อที่10กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง2บวก3 x บวก4เอาให้ fx มา gx เท่ากับ x ลบ3แล้ว fogxมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่น้อยที่สุดนะครับค่าน้อยนะไม่ใช่ค่าน้องน้อยที่สุดน้อยนะค่าน้อยที่สุดอันนี้เขียนตรงนี้ดีกว่าน้อยที่สุดน้อยนะไม่ใช่น้องนะน้อยที่สุดเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่ยังแอบกลัวอยู่ค่ะอย่ากลัวนะคือถ้าน้องเตรียมตัวไปดีพอเนี่ยพอวันเจอข้อสอบเนี่ยตอนแรกมันจะสั่นหน่อยพอเราเจอข้อสอบจริงจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่วะลุยเออนี่ก็ไม่ยากลุยนะครับถ้าคนเตรียมตัวมาดีพอนะครับนะวันนั้นฝึกให้เยอะนะครับยังกลัว100ข้อกับเวลา2ชั่วโมงอาการเดียวกับ75ข้อชั่วโมงครึ่งแหละเพราะนั้นเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่เหมือนกันครูครับแต่เกณฑ์ใหม่แค่ว่าเวลามากขึ้นจำนวนข้อมากขึ้นทำตามความเร็วเหมือนเดิมโอเคนะทำไปเรื่อยครับครูครับอันไหนไม่ได้ข้ามไปก่อนนะไม่ใช่เจอจดข้ามเอาข้ามกูข้ามหมดเลยไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าใครไม่เคยฝึกมามันจะข้ามหมดเลยนะซึ่งมันทำงั้นไม่ได้นะแต่ถ้าพวกเราฝึกมาเนี่ยเถอะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราไม่ได้ข้ามทุกข้อหรอกอาจารย์เชื่ออย่างนั้นเลยนะฝึกให้เยอะครับครูครับไปต่อครับครูเขาถาม fogx เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันนะครับเราก็ต้องหา fog ก่อนครับคิดอะไรไม่ออกเขาถามน้อยสุดอะไรช่างมันก่อนน้องหา FOG ให้ได้ก่อนครับตรงนี้ก็ไม่น่าพลาดจริงไหมครับ FOG คือ F ของ GX นะผู้ภาษาชาวบ้านก็คือเอา GX ไปยัดใน FX นะผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะเอา GX ไปยัดใน FX นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา GX ไปยัดใน FX แล้วก็ยัดเข้าไปครับเป็น X ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวก3คูณกับ X ลบ3บวก4ทันไหมเอา GX ประยัดใน fx นะครับตรงไหนเป็น fx ตั้งไว้เฉยๆเอา gx ที่เป็น x ลบ3เนี่ยยัดเข้าไปนะครับนั่นคือ f ของ gx นะครับที่เหลือพวกเราก็แค่อะไรครับพวกเราก็แค่คิดเลขออกมาคิดเลขออกมาหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็กลายเป็นลบ 6x บวก9คูณกระจาย3ตัวนี้ไปเป็น 3x ลบ9บวก4ที่เหลือพวกเราคิดเลขคิดเลขนะ9ตัด9ตรงไหนคิดเลขผิดบอกด้วยนะอาจารย์ก็ตาลายเหมือนกัน 6x บวก 3x ก็จะกลายเป็นลบ 3x แล้วก็บวก4เห็นไหมครับนี่คือ FOGX OGX ต่อมาครับโจทย์ถามอะไรล่ะน้องได้ FOGX มาแล้วโจทย์ถามอะไรครับแล้วก็ไปดูครับโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ x เป็นเท่าไหร่หลายคนบอกเอ๊ะแล้วมันยังไงค่าน้อยสุดน้องมาดูสมการของ FOG ครับ FOG มันคือสมการกำลัง2มันคือฟังก์ชันกำลัง2ฟังก์ชันกำลัง2ถ้าน้องไปพลอตกราฟหน้า x กำลัง2เป็นบวกด้วยน้องจะได้กราฟที่เป็นพาราโบลาหงายพาราโบลาหงายน้องจะได้จุดต่ำสุดพอน้องนึงเนี้ยจบแล้วครับจุดต่ำสุดต้องทำไงฮะดิฟแล้วเท่ากับ0การที่จะหาจุดต่ำสุดได้น้องต้องดิฟแล้วออกไปเท่ากับ0
นะที่เหลือเพราะนั้นน้องก็ดิฟเลยครับดิฟแล้วไปเท่ากับ0อยู่ที่ว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามค่าหรือถาม x เขาถามค่าที่น้อยสุดเมื่อ x เป็นเท่าไหร่เขาถามค่าหรือเขาถาม x ข้อนี้เขาถาม x นะคุณครูครับเพราะนั้นน้องดิฟตรงนี้ครับดิฟเลยตรงนี้ได้เป็น 2x ลบ3เท่ากับ0ย้ายข้างย้าย3จากลบกลายเป็นบวกย้าย2จากคูณกลายเป็นหารเพราะนั้นถ้าพวกเราย้ายไม่ผิด x จะเท่ากับ 1.5 ซึ่งข้อนี้เขาถาม x ทันไหมครับเขาถามว่าค่าที่น้อยที่สุดเมื่อ x เป็นเท่าไหร่คำตอบข้อนี้ได้ตอบ 1.5 คำตอบข้อนี้คือ 1.5 ครับตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเท่าไหร่สำหรับโจทย์อันนี้นะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับคุณครูครับก็ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแจกชีทให้กับทุกคนด้วยนะครับเผื่อไปฝึกอ่านเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็ขออวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือทั้งหลายนะครับขอโดนบันดาลให้พวกเราประสบความสำเร็จมีชัยในวันสอบนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะสำหรับปีนี้เนี่ยถ้าไม่นับการเฉลยละเอียดรอบหน้านะครับก็จะไม่มีการติวแบบนี้แล้วนะครับสำหรับการสอบรอบนี้เพราะนั้นรอบหน้าเจออีกทีก็คือเฉลยข้อสอบปี63เลยใครจำข้อสอบได้คอมเมนต์ไว้นะครับในวันสอบนะใครจำข้อสอบได้นะอาจารย์รบกวนนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าน้องเข้าใจถูกเข้าใจผิดหรือข้อไหนสับหลอกกันนะครับมาดูกันนะวันนี้น้องกดแชร์แล้วใครกดแชร์แล้วนะครับน้องทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาส่งรูปมาด้วยนะหนูกดแชร์แล้วค่ะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้น้องทุกคนนะครับสำหรับโจทย์วันนี้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็อยากให้ทุกคนเต็มตัวให้พร้อมแล้วกันในวันสอบนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าข้อสอบวันสอบจะออกอะไรนะครับเตรียมตัวคุณให้พร้อมครับวันนี้ด้วยเวลาครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ